Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ปเอโยทักทายกันแบบฮิมฮอปแบบนี้เพราะนี่คือ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ปครับผมเอพิโซดนี้ว่ากันด้วยเรื่องของการต่อเติมบ้านนะครับใครที่มีแพลนจะต่อเติมห้องครัวโรงจอดรถทำห้องเพิ่มขยายพื้นที่ต่างๆนานาอย่าลืมนะครับถ้าบ้านของเรามีเพื่อนบ้านอยู่ข้างๆต้องคำนึงถึงกฎหมายด้วยนะครับเพราะหากต่อเติมไปแล้วสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านถึงขั้นทุบทิ้งได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนต่อเติมเรามาศึกษากฎหมายกันให้ดีซะหน่อยดีกว่านะครับต่อเติมยังไงให้ถูกกฎหมายไม่เดือดร้อนเพื่อนบ้านพร้อมแล้วก็ไปพี่ครับผมจะต่อเติมบ้านดัดแปลงอาคารต้องติดต่อใครผมอยากรู้เรื่องข้อมูลพ.ร.บ.อาคารควบคุมกันไหมโอ้น้องถามถูกคนแล้วเดี๋ยวพี่จะย่อยข้อมูลนี้ให้นี่คือ Rapper Lawyer กฎหมายแซ่บเวอร์ย่อยง่ายจัดไปพ.ร.บ.ควบคุมอาคารสรุปเอาไว้เข้าใจง่ายๆมีทั้งหมด6ข้อดังนี้ปากกาใครมีเตรียมจดกันได้ข้อ1การจัดดัดแปลงต่อเติมอาคารต้องแจ้งกันก่อนอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีอำนาจตรวจสอบยื่นเอกสารแบบแปลนชื่อสถาปนิกและวิศวกรที่ควบคุมงานทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทราบก่อนข้อ2หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารที่ผิดไปจากเดิมเช่นเพิ่มเติมลดขยายขอบเขตมากมายที่พร้อมต่อเสริมออกแบบรูปทรงสัดส่วนน้ำหนักอาคารเพื่อการต่อเติมที่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมหรือการดัดแปลงตามกฎหมายเดิมควรทำหนังสือเพื่อแจ้งขออนุญาตกันก่อนเสมอให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรับทราบทุกสิ่งก่อนจะนำเสนอข้อ3การสร้างต่อเติมต้องมีระยะห่างระหว่างอาคารเหตุผลด้านความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยป้องกันไฟลามปลอดภัยเพื่อนบ้านข้างเคียงเรื่องสงเรื่องเสียงเดี๋ยวว่ากันนานป้องกันพื้นที่ข้างเคียงตามกฎพร้อมเพรียงเพื่อจบไม่งามข้อ4ถ้าหากก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมโดยที่ไม่ได้บอกไม่ได้รับอนุญาตมีบทลงโทษตามหมายเรียกออกโทษคือจำคุก3เดือนหรือปรับเป็นเงินถึง 60,000 บาทปรับเป็นหลายวันก็มีปรับไม่เกินวันละ 10,000 บาท huh? ข้อ5อาจถูกสั่งหยุดการก่อสร้างหรือสั่งห้ามใช้สั่งหยุดห้ามใช้ห้ามเข้าและสั่งให้เราทำตามกฎไว้ข้อ6อันนี้โหดสุดอาจต้องสั่งหยุดหรือโดนรื้อถอนอาคารก่อสร้างทั้งหมดหรือทิ้งหมดจดประวัติหม่นหมองเพิ่มเติมนะครับการต่อเติมบ้านที่ต้องขออนุญาตมี3แนวทางดังนี้นะครับ1ขยายพื้นที่ชั้นใดของอาคารมากกว่า5ตารางเมตร2เปลี่ยนหรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากกว่าเดิม3มีการเพิ่มลดหรือเปลี่ยนจำนวนเสาคานบันไดหรือผนังครับแล้วการต่อเติมบ้านแบบไหนที่ไม่ผิดกฎหมายอะครับต่อป้าข้อ1หลังจากต่อเติมจะต้องมีพื้นที่ว่างไม่มีหลังคาปกคลุมอย่างน้อย 30% ของพื้นที่ทั้งหมดโอ้โหดีจุงข้อ2จะต้องได้รับการยินยอมจากเพื่อนบ้านข้างเคียงกรณีที่บ้านข้างเคียงเขาไม่ยินยอมเราก็ทำได้เพียงจริงๆก็สามารถสร้างได้ครับแต่ต้องสร้างให้เป็นผนังทึบและระยะห่างจากข้างบ้านต้องมีระยะห่าง 0.5 เมตรครับโอ้ว้าวข้อ3ผนังที่มีช่องเปิดสร้างให้ห่างจากรั้วอย่างน้อย2เมตรผนังประตูหน้าต่างให้มีความสูงไม่เกิน9เมตรต้องอยู่ให้ห่างจากบ้านข้างเคียงโดยระยะห่างต้องไม่น้อยกว่า2เมตรส่วนอาคารที่มีความสูงเกิน9เมตรเราจะทำยังไงโอเชสูง9ถึง23เมตรผนังระเบียงต้องอยู่ให้ห่างจากที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า3เมตรฟังให้กระจ่างโอ้โหตัวเลขกำหนดเอาไว้ชัดเจนเลยห้ามมองผ่านขอบคุณแร็ปเปอร์ลอเยอร์ที่ให้ความรู้สู่แสงสว่างแสงสว่างอีกแล้วเหรอขอบคุณมากนะครับยินดีครับอย่าลืมนะครับแร็ป
อร์ลอเยอร์กฎหมายแซ่บเฟอร์ย่อยง่ายเป็นกันเองครับขอบคุณครับโอเคนะครับเรามาฟังสรุปกันอีกครั้งดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่อเติมบ้านนะครับผมและนี่คือ5กรณีการต่อเติมบ้านที่ไม่ต้องขออนุญาตและไม่ผิดกฎหมายนะครับนั่นคือ1การเปลี่ยนส่วนใดๆภายในบ้านที่ไม่ใช่โครงสร้างอาคารด้วยการใช้วัสดุเดิมหรือวัสดุชนิดอื่นที่ไม่ได้เพิ่มน้ำหนักให้โครงสร้างอาคารเกิน 10%2. การเปลี่ยนต่อเติมเพิ่มลดเนื้อที่ในบ้านที่ไม่ใช่โครงสร้างอาคารและไม่เพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างเดิมเกิน 10% 3. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารด้วยการใช้วัสดุขนาดจำนวนและชนิดเดียวกันกับของเดิม 4. เพิ่มหรือลดเนื้อที่ของพื้นชั้นใดชั้นหนึ่งรวมกันไม่เกิน5ตารางเมตรและ5การเพิ่มหรือลดเนื้อที่ของหลังคารวมกันไม่เกิน5ตารางเมตร5กรณีเหล่านี้ไม่ต้องขออนุญาตและไม่ผิดกฎหมายนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเราสามารถต่อเติมบ้านตรงไหนได้บ้างถ้าแบ่งตามที่คนนิยมทำกันก็จะมีอยู่4ส่วนด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1ต่อเติมหน้าบ้านเพื่อทำหลังคากันศาสตร์หลังคาที่จอดรถ2ต่อเติมข้างบ้านเพื่อทำเป็นห้องอเนกประสงค์3ต่อเติมหลังบ้านเพื่อทำเป็นครัวไทยและ4ต่อเติมปรับปรุงพื้นที่ภายในบ้านเช่นกั้นห้องเพิ่มทุบผนังห้องออกนะครับการต่อเติมอาคารชั้นเดียวหรืออาคารที่มีความสูงไม่เกิน9เมตรเช่นการต่อเติมพื้นที่ครัวด้านหลังบ้านต่อเติมห้องด้านข้างรวมถึงลานจอดรถนั้นจะมีข้อกำหนดเรื่องระยะห่างของผนังและที่ดินบ้านข้างเคียงดังนี้ครับผนังที่มีช่องเปิดเช่นหน้าต่างช่องลมระบายอากาศช่องแสงหรือบล็อกแก้วควรมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับผนังทึบแสงคือไม่มีช่องแสงลอดผ่านควรมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า50เซนติเมตรนะครับสำหรับหมู่บ้านจัดสรรโดยทั่วไปแล้วเราสามารถเจรจากับเพื่อนบ้านด้านข้างฝั่งที่เราต่อเติมถ้าเพื่อนบ้านยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเราก็สามารถสร้างชิดแนวเขตที่ดินได้เหมือนกันนะครับต่อมาคือเรื่องของระยะระเบียงชั้นบนการต่อเติมระเบียงชั้นบนหรือหลังคาที่สามารถขึ้นไปใช้งานด้านบนได้จะต้องเว้นระยะจากระเบียงจนถึงแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า2เมตรเช่นเดียวกับการต่อเติมผนังที่มีช่องเปิดนะครับระยะชายคาและกันศาสตร์การต่อเติมชายคาหรือหลังคาที่พื้นที่ด้านบนไม่สามารถขึ้นไปใช้งานได้เราสามารถต่อเติมชิดเขตที่ดินได้เพราะไม่ได้มีกฎหมายระบุระยะห่างไว้ชัดเจนนะครับแต่จะต้องไม่ให้มีสิ่งอื่นใดกระเด็นหรือล้ำเข้าไปในพื้นที่ดินข้างเคียงเช่นควรมีรางระบายน้ำฝนเป็นต้นนะครับและข้อควรระวังคือตามกฎหมายแล้วการปลูกสร้างอาคารจะต้องมีที่ว่างตามกำหนดแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทอาคารนะครับส่วนต่อมาที่ต้องพิจารณาคือระยะห่างจากถนนสาธารณะนะครับสำหรับใครที่อยากจะต่อเติมบ้านออกมาทางด้านหน้าจะเป็นห้องอเนกประสงค์หรือห้องอื่นๆก็ดีจะต้องคำนึงถึงกฎหมายเรื่องระยะร่นนะครับกฎหมายเรื่องระยะร่นมีใจความสำคัญคืออาคารพักอาศัยที่สูงไม่เกิน3ชั้นหรือสูงไม่เกิน10เมตรและพื้นที่รวมไม่เกิน 1,000 ตารางเมตรจะมีกฎหมายบังคับเกี่ยวกับแนวร่นอาคารจากทางสาธารณะ2กรณีดังนี้นะครับกรณีที่1ถ้าถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า6เมตรร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย3เมตรนะครับกรณีที่2ถ้าถนนสาธารณะกว้างมากกว่า6เมตรริมแนวอาคารจะต้องห่างจากถนนสาธารณะถ้าอาคารสูงไม่เกิน3ชั้นพื้นที่ไม่เกิน300ตารางเมตรร่นจากเขตถนนอย่างน้อย 0.5 เมตรและถ้าอาคารสูงไม่เกิน3ชั้นพื้นที่เกิน300ตารางเมตรต้องร่นจากเขตถนนอย่างน้อย1เมตรนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่แรปเปอร์ลอเยอร์นำมาฝากคุณผู้ฟังในเอพิโซดนี้นะครับฉะนั้นใครที่กำลังคิดจะต่อเติมนะครับคิดดูให้ดีคิดให้ทีถ้วนศึกษากฎหมายให้ดีว่าเราจะต้องไปขออนุญาตใครหรือเปล่าต้องมีวิศวกรคอยควบคุมการก่อสร้างของเราหรือไม่จะได้ไม่เดือดร้อนทั้งเพื่อนบ้านและตัวเราในภายหลังหากมีปัญหาเกิดขึ้นมานะครับนึกถึงใจเขาใจเราเป็นสำคัญกันด้วยนะครับผมขอให้ทุกบ้านมีความสุขในพื้นที่บ้านของตัวเองทุกหลังคาเรือนเลยนะครับแรปเปอร์ลอเยอร์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนติดตามกันได้ที่นี่ Thai PBS Podcast ในทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับสวัสดีครับ
ื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแร็ปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแร็ป